วัสดีครับทีเด็ดบอลนังวันนี้จะพามาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเลสเตอร์ซิตี้พบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดราคาต่อรองเปิดมาที่เลสเตอร์ซิตี้ต่อ1ลูกควบ1ลูกครึ่งเลสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมนิวคาสเซิลโดยเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การนำทีมของเบรนดอนโรเจอร์ความพร้อมของทีมนั้นได้ตัวหลักกลับมากันครบแล้วนะครับซึ่งในส่วนของผลงานของทีมในเกมที่แล้วนั้นก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับซาวด์แฮมป์ตันที่เล่น10คนตั้งแต่10นาทีแรกของเกมเลยแต่ก็ทำให้พวกเขานั้นยังคงไม่แพ้มาแล้วเป็นเกมที่4ติดต่อกันนะครับส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดภายใต้การนำทีมของสตีฟลูคต้องการ4แต้มเท่านั้นเพื่อการันตีการรอดพ้นจากการตกชั้นในอีก4เกมที่เหลือแม้ว่าผลงานในเกมที่แล้วเนี่ยจะเป็นการแพ้มาต่ออาร์เซนอลแต่ก็ทำให้เป็นการแพ้หนแรกในรอบ5เกมเลยนะครับดูแล้วเกมนี้เลสเตอร์ซิตี้เหนือกว่าเยอะก็จริงแต่ทว่านิวคาสเซิลเองก็ยังต้องการแต้มเพื่อความอยู่รอดดังนั้นเกมนี้เต็มที่น่าจะเป็นการเบียดชนะซะมากกว่าทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสกอร์ดิคาดนิวคาสเซิลบุกมาเสมอเลสเตอร์1-1และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน